อีกหนึ่งคู่รักโอ้โหที่ก่อนหน้านี้หลายคนต่างตั้งตารอคอยรอเชียร์เพราะว่าโอ้โหเขาออกมาปิดจะเรียกว่าไม่ได้ปิดดีกว่าเรียกออกเรียกมาลดสถานะจากการเป็นแฟนเอาจริงคู่นี้พี่ฟีเชียร์มากเลยเอสเธอร์กับเคนใช่วันนั้นพี่ฟีไปนี่นะเมื่อผมประมาณหลายเดือนที่แล้วหลายคนต่างตั้งตารอเอสเคนภูมิกับเอสเธอร์เนี่ยเขายังเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าซึ่งทางเอสเธอร์แล้วก็เคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ลดสถานะแล้วนะก็แบบเป็นเพื่อนพี่น้องครอบครัวอะไรกันไปแต่ว่าเคนภูมิไม่จ้าเขาขอโอกาสหน่อยขอโอกาสอีกครั้งนะจ๊ะสาวเอสเธอร์จีบเอสเธอร์อีกสักครั้งหนึ่งขอตามจีบใหม่ตอนนี้คือล้มกระดานลื้อหมดเลยต้องเริ่มจากศูนย์ตามจีบใหม่หมดเลยล่าสุดเอสเธอร์เขาออกงานหลายคนก็เลยไปถามเอสเธอร์ว่าตอนนี้มันยังไงบ้างเขาก็เริ่มมาหรือยังใช่เพราะหลายคนก็เริ่มเห็นความหวานในไอจงไอจีเริ่มมีแบบไปโผล่คู่กันอะไรประมาณนั้นมันมันจะวนโคจรกลับมาเจอกันในสถานะคำว่าแฟนหรือเปล่าเอสเธอร์เขาก็เลยออกมาอัปเดตถึงสถานะในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่เป็นแฟนจ้ะยังไม่เป็นแฟนช้าก่อนเพราะเอสเธอร์บอกอย่างนี้บอกอย่างนี้เขาเล่นตัวนิดนึงก็เสียเอสเธอร์ดีกว่าครับผมเล่นตัวอีกนิดนึงตัวหนูเปิดใจค่ะอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้แล้วก็เป็นให้ได้แบบเสมอต้นเสมอปลายขอแบบนี้ขอดูกันยาวๆแต่ว่าห้ามหมดโปรโมชั่นอีกต่อไปห้ามหมดค่ะแต่บอกว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยได้แบบว่าสังเกตคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบคิดถี่ถ้วนมากขึ้นหลายๆทางมากขึ้นใส่ใจความรู้สึกเรามากขึ้นมีคนเดียวค่ะคนจีบอยู่คนเดียวตอนนี้จีบมีอยู่คนเดียวหนึ่งทวนไม่มีคู่แข่งเอสเธอร์บอกว่าตอนนี้คนที่มาจีบนั้นตัวเลข1คนทวน1คนทวนก็ต้อง1คนอยู่แล้วก็ขนาดนี้ใครจะกล้ามาลุยจีบเอสเธอร์ต่อก็โหพบเบอร์1ตัวเต็งคือเคนภูมิแล้วเขาก็ลุยเต็มที่ขนาดนี้ลูกชายฉันตั้งใจมากลูกชายฉันตั้งใจมากเพราะฉันได้คุยกับลูกชายส่วนตัวบอกพี่ผมตั้งใจมากครับคือต้องตั้งใจแหละลูกเพราะผู้หญิงเขาบอกขนาดนี้แล้วนะพี่เคนภูมิตอนนี้จะเรียกว่าพระเอกเดียวไม่ได้นะต้องเรียกว่าเจ้าของสวนทุเรียนด้วยเรียกว่าเป็นพี่มหาเศรษฐีในอนาคตก็ได้นะฮะใช่ค่ะซึ่งพี่เอสเธอร์เดี๋ยวไปดูกันใช่พี่เอสเธอร์เขาก็บอกว่าตอนนี้พี่เคนเขาก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจะยังไงหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องมารอเชียร์รอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะ